ทำไมซีโอทูมันเยอะขนาดเนี้ยเออนั่นดิลดไงดิอ่ะอยากรู้ไหมล่ะครับว่าโตโยต้าลดยังไงที่โตโยต้าเราใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการออกแบบรถยนต์เลยนะครับโหล้ำเนาะและนี่คือรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของโตโยต้าหุยเยอะขนาดนี้เลยเหรอขับสนุกแถมช่วยลด CO2 ได้เพียบโอ้เฮ้ยดูนี่นอกจากรถที่เราผลิตแล้วทั้งซัพพลายเออร์และระบบขนส่งรวมถึงโชว์รูมของพวกเราก็มีส่วนช่วยในการลด CO2 ด้วยโอ้โชว์รูมโตโยต้าช่วยลด CO2 ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเรายังมีอีโคโชว์รูม48แห่งทั่วประเทศด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่เราทำกันที่โรงงานโตโยต้าเราเฟ้นหานวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของเราอยู่เสมอเช่นกลไกคาราคุริที่ขับเคลื่อนด้วยหลักกลศาสตร์แทนการใช้ไฟฟ้าและยังใช้พลังงานทดแทนต่างๆเพื่อนำไปใช้ต่อในโรงงานส่วนนี้คือพื้นที่สีเขียวในโรงงานของเราเองทรัพยากรต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่าแบตเตอรี่ใช้แล้วก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกแบตฟื้นแล้วรถยนต์เก่าเราก็มีการจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ที่โตโยต้านะครับเรายังถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนอีกด้วยมาลดเปลี่ยนโลกให้สมดุลไปกับเรานะครับโตโยต้าเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิต